ีคดีดังๆอีก 2-3 คดีนะครับมาฝากกันแล้วก็รอให้ตำรวจที่มีฝีมือนะฮะมาคลี่คลายคดีเหล่านี้ะนะฮะโดยเฉพาะคดีของน้องหญิงนะฮะหรือว่านางสาวเดี๋ยวนะฮะน้องหญิงใช่ไหมใช่ฮะนางสาวณรีการนะครับที่เสียชีวิตเป็นปริศนาอาจจะเป็นฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่านะฮะนั่นสิที่บอกว่ากระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์18ล้อนะฮะแล้วก็เสียชีวิตนะฮะไปแจ้งความตำรวจสภ.บางปะอินตำรวจก็อิดออดไม่อยากจะแจ้งความไม่อยากจะสอบปากคำนะครับแถมปล่อยผู้ต้องหาหนีไปแล้วในที่สุดนะครับพ่อแม่ของน้องหญิงนางสาวนรีการนี่ก็คือนายสุบินยาวิราชแล้วก็นางสาวพานิสายาวิราชต้องมาขอความช่วยเหลือกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์คนเสื้อเหลืองเนี่ยนะฮะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับต้องขนโลงกันมาที่กองปราบขนโลงขนรูปมาฮะมาร้องที่กองปราบนะครับให้ตำรวจกองปราบเนี่ยช่วยทำคดีหน่อยนะครับเพราะว่าตำรวจพื้นที่เนี่ยมันไม่สนใจไม่รับแจ้งความเออแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะปฏิรูปตำรวจกันยังไงล่ะเนี่ยไปหาพันตำรวจเอกสุวัฒน์แสงนุ่มท่านรองผู้บังคับการกองปราบค่ะแจ้งความเอาผิดกับนายสุรพลดาราคำหรือออสนางสาวสิรินาถรอบรำหรือเป็ดแล้วก็นายท็อปในข้อหาร่วมกันทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลังจากเขาพบหลักฐานที่เชื่อได้ว่าทั้ง3คนน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องหญิงก็มีการนำรูปภาพหน้าศพของน้องหญิงแล้วก็ลงศพมาแห่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่กองปราบเมื่อวานนี้ด้วยก็คือว่า3คนเนี่ยนะฮะที่น้องหญิงพกามาศพูดถึงเนี่ยนะฮะไม่ใช่นายรีการนะฮะก็คือนายออฟนะครับนางสาวเป็ดแล้วก็นายท็อปเนี่ยนะฮะเป็นตัวละครที่อยู่ในผับจุดเกิดเหตุใช่มั้ยฮะในคืนที่น้องหญิงเนี่ยไปดื่มกินด้วยไปเที่ยวด้วยแล้วปรากฏว่าขากลับเนี่ยนะฮะนางสาวเป็ดเนี่ยให้น้องหญิงเนี่ยกับนายออฟนะฮะนายออฟนี่นายออฟนี่เป็นน้องชายนายท็อปหรือเปล่าเป็นคนขับรถเทรลเลอร์แต่เป็นน้องชายหรือเปล่านี่นะฮะแล้วนายท็อปเนี่ยเป็นแฟนกับนางสาวเป็ดใช่ค่ะเป็นแฟนกันแล้วเธอก็น้องหญิงนี่ก็เลยมาเสียชีวิตนะครับรถเทลเลอร์ที่นายออฟเนี่ยเป็นคนขับใช่ไหมฮะนี่คือตัวละครตรงนี้นะฮะอยากจะให้สอบปากคำให้สิ้นกระบวนความแล้วก็พยานอีก2คนนะครับระหว่างที่น้องหญิงเนี่ยเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านเนี่ยนะแล้วก็ไลน์ไปหารุ่นพี่คนชื่อเจนอีกคนนึงคนชื่อรุ้งอีกคนนึงแม้กระทั่งอยู่บนรถเทลเลอร์เธอก็ส่งไลน์ไปบอกว่าช่วยหน่อยนะครับจะลงจากรถไม่ได้อะไรอย่างงี้กลัวคนที่มาส่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาพบว่าเธอเป็นศพนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็เชื่อว่า3คนเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้น้องหญิงเสียชีวิตเห็นบอกว่าอย่างรุ้งเนี่ยถือว่าเป็นคนที่สนิทสนมกับน้องหญิง รู้เรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดในคืนนั้นที่เกิดเหตุส่วนนางสาวเจนก็ถือว่าเป็นพยานสำคัญอีกคนหนึ่งนะคะเพราะว่านางสาวเจนเนี่ยเคยถูกนางสาวเป็ดล่อลวงไปกระทำในลักษณะเดียวกับน้องหญิงเนี่ยแหละค่ะนี่ไงที่ทางคุณอัจฉริยะเนี่ยนะฮะก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยมีข้อมูลว่านางสาวเป็ดและนายท็อปเนี่ยจะมีพฤติการว่าเป็นพวกค้ามนุษย์หรือเปล่าเหมือนพวกแม่เล้าเหรออ่าเป็นพวกพ่อเล้าแม่เล้าไงแล้วก็นางสาวเป็ดอาจจะเป็นนางนกต่อด้วยแล้วก็ล่อเหยื่อแล้วไปขายให้ลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าเป็นพวกคนขับรถเทรลเลอร์ล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าจะข่มขืนเธอแล้วก็เธอไม่ยอมแล้วก็ใช้ของหนักๆเนี่ยนะฟาดเข้าไปที่ท้ายทอยเธอหรือเปล่าของแข็งใช่เพราะว่าจากการชันสูตรพิสูจน์ของโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเธอกระโดดลงจากรถเทรลเลอร์จริงเธอก็มีต้องแขนถลอกปอกเปิกสิไม่มีอันนี้มีรอยแขนถลอกนิดเดียวแต่ว่าแผลไปอยู่ตรงศีรษะตรงด้านหลังของศีรษะนะคะแล้วก็เห็นบอกชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตว่าในออฟนะที่เป็นคนขับรถเทรลเลอร์เนี่ยก็มีการพาน้องหญิงเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลด้วยตนเองปรากฏว่าชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมกระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์และทำไมเนื้อตัวของน้องหญิงเนี่ยคือไม่เห็นเปลือเปื้อนพวกดินพวกโคลนพวกหญ้าเศษหญ้าอะไรเลยนี่ไงฮะมันมีพิรุธอยู่ไงนะฮะก็เลยต้องมาร้องกองปราบนะครับในขณะที่คุณพ่อของน้องหญิงก็คือคุณสุบินเนี่ยนะบอกว่าศพของน้องหญิงเนี่ยนะครับจะมีการทำพิธีชาปนกิจศพได้ก็ต่อเมื่อตำรวจสามารถจับคนร้ายมาลงโทษได้เท่านั้นค่ะนะฮะยืนยันว่าตัวน้องหญิงเองไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดแต่อย่างใดโอ้โหร้อนถึงใครทราบไหมครับถึงใครคะ
รองศิวราของกับผมอันนี้ไม่ต้องถามว่ามีใบอนุญาตไหมนะฮะรองศิวราของกับผมเนี่ยนะครับรองศิวรารังสิภามนกุลเนี่ยนะตอน5โมงเย็นเมื่อวานนี้ต้องเดินทางไปเองเลยท่านไปเลยนะครับท่านไปที่โรงพักบางปะอินเลยไอ้โรงพักนี่มันมีตำรวจหรือเปล่าวะเนี่ยมีสิฮะคนเขามาก็แจ้งความร้องทุกข์อะไรเนี่ยทำไมไม่ดำเนินคดีให้เขาแล้วยังไงอ่ะสุดท้ายเรียบร้อยครับนะครับท่านเอาของขวัญไปให้ฮะย้ายตำรวจ10คนฮะย้ายตำรวจ10คนครับจาก3โรงพักเลยเหรอ3โรงพัก2ผู้กำกับครับนะฮะเป็นใครบ้างครับไหนขอดูชื่อหน่อยครับก็มีผู้กำกับหมายถึงเอา10ท่านเลยเหรออ่า10คนเลย10ท่านเลยนะในนี้มีป่ะถ้าไม่มีหญิงหาให้ไม่มีต้องหญิงหาให้หน่อยนะ10ท่านนั้นนะคะก็จะมีอย่างสภ.เมืองปทุมธานีค่ะมีพันตำรวจเอกพีรพลเฮ้ยโชติกาเสถียรครับท่านผู้กำกับสภ.เมืองปทุมธานีมีพันตำรวจโทสมยศดำจันทร์รองผู้กำกับสอบสวนสภ.เมืองปทุมธานีอันนี้โรงพักหนึ่งแล้วส่วนอีกโรงพักหนึ่งนะคะสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์พันตำรวจตรีไพรัตน์วันนีสารวัตรสอบสวนค่ะจากสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ให้ไปช่วยราชการที่สภ.เมืองปทุมธานีครับแล้วก็ไปรายงานตัวพร้อมกับปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่30กรกฎาคมเมื่อวานนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงฮะจะมีหลายท่านนะคะมีโรงพักพระอินทราชาด้วยนะใช่มีพระอินทราชามีบางปะอินแล้วก็สภ.เมืองสภ.พระอินทราชานะคะก็มีการสั่งย้ายพันตำรวจเอกณฤดมมารศรีค่ะมฤดมมารศรีเนี่ยผู้กำกับสภ.พระอินทราชาพันตำรวจโทพัทรชนพัทรชนนครับประไพศาลรองผู้กำกับปราบปรามสภ.พระอินทราชามีพันตำรวจตรีณัฐพัฒน์สังประเสริฐท่านสารวัตรปราบปรามของสภ.พระอินทราชามีร้อยตำรวจเอกกฤตเขมันเขตตรการรองสารวัตรปราบปรามสภ.พระอินทราชาอันนี้สภ.พระอินทราชาครับครบยังฮะส่วนไอ้สภ.ก็มีพระอินทราชามีบางปะอินแล้วก็มีสภ.เมืองปทุมธานีบางปะอินครบละ บางปะอินยังปะอินบางปะอินยังไม่เห็นน่ะพี่เบิ้มอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยว10คน3โรงพัก2ผู้กำกับนะนะฮะก็ไปแล้วนะฮะส่วนเรื่องของการตั้งข้อหานะฮะเรื่องของการตั้งข้อหานายสุรพลดาราคำหรือนายออฟคนขับรถเทลเลอร์18ล้อนะครับใช่คนนี้นะเสื้อดำเนี่ยนะฮะนะครับมีความผิดนะครับหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแต่ว่านายสุรพลเนี่ยนะครับปฏิเสธทุกข้อหานะครับพนักงานสอบสวนก็นำตัวไปฝากขังยังศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วส่วนนางสาวศิรินาถหรือว่าเป็ดนะครับก็ตั้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้มีการหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายซึ่งจะฝากขังศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้ก็คือ31กรกฎาคมนะฮะโอ้นี่ต้องแบกโลงมาเลยแล้วครับถึงทำคดีให้เนี่ยนะฮะมันเป็นหน้าที่ของตำรวจนะโอ้ความยุติธรรมเดี๋ยวนี้มันหายากมากนะครับนี่นะฮะ